จะปวดเสมอที่เธออยู่แสนไกลหัวเรือก็กลับมาอยู่กับทีมที่นี่สักทีอะหวังว่าทุกอย่างมันคงจะเรียบร้อยนะครับผู้พันนี่ผู้พันว่าท่าทางของสารวัตรกับจ่าผัวนี่ดูแปลกๆไหมครับนี่ดูเขาเหมือนจะกลัวหัวเรือยังไงก็ไม่รู้นะครับคงจะเป็นโรคปอดแหกกลัวของโบราณเหมือนแกหรอมั้งไงโยนมาที่ผมได้เลยครับผู้พันยังผมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าปอดแหกครับเขาเรียกว่ากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับลองไปอยู่ชายแดนดูดีไหมเผื่อจะได้หายกลัวเอาไหมเอาไหมครูผมจะย้ายอย่างนั้นอย่างนี้ระวังนะครับผู้พันเกิดพ่อของใครบางคนรู้เข้าเนี่ยจะกลายเป็นผู้พันนะครับที่ถูกย้ายเองเนี่ยอะไรกันคะใครจะย้ายไปไหนหรองั้นเดี๋ยวผมไปรอที่รถดีกว่าครับตามสบายนะครับว่าไงคะผู้พันจะมีใครย้ายไปไหนหรออย่าไปฟังมันเลยครับไอ้นกมันก็พูดไปเรื่อยว่าแต่คุณมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าฉันอยากจะมาขอบคุณที่ผู้พันลงไปช่วยฉันนะคะไม่เป็นไรแล้วครับเป็นใครผมก็ลงไปช่วยทั้งนั้นแหละขณะไอ้นกมันยังลงไปช่วยกูเลยนั่นสิคะฉันลืมขอบคุณหมวดนกไปเลยอ่ะฝากขอบคุณหมวดนกด้วยนะคะครับว่าแต่คุณเนี่ยเก่งนะครับขนาดลงไปน้ำลึกขนาดนั้นยังไม่เป็นไรเลยแถมยังไม่มีการสำรอกน้ำอีกเอาจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคุณยิ่งตอนที่ฉันกอดหัวเรือแม่ย่านางเอาไว้เนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเวลามันผ่านไปนานมากเหมือนกับว่าฉันหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกนึงหรือว่าอดีตของใครก็ไม่รู้อ่ะอดีตคนโบราณเหรอครับคุณนี่คุณก็เห็นเหมือนกับฉันใช่ไหมใช่ไหมคุณเพราะว่าภาพที่ฉันเห็นเนี่ยมีคุณมีฉันแล้วก็มีพี่กรณ์ด้วยนะผมว่าคุณเห็นภาพหลอนแล้วล่ะนี่คุณไม่เชื่อฉันเหรอคะคุณกะจะให้ผมกลัวน้ำเหมือนคุณใช่ไหมล่ะฮะตามใจนะคะผู้พันถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็ตามใจแต่ว่าห้ามเป็นโรคกลัวน้ำเด็ดขาดเพราะคุณเนี่ยยังต้องสอนฉันว่ายน้ำต่อครับคุณลูกศิษย์ได้ครับเป็นอะไรไปร้านทำไมทำหน้าตาอย่างนั้นน่ะหรือว่าอาถรรพ์หัวเรือแม่ย่านางจะมีจริงๆครับขนาดพวกสารวัตรเขายังไม่อยากจะเก็บไว้เลยอะรันก็พูดเกินไปพวกเราทำงานกันด้านนี้ถ้ากลัวเรื่องอาถรรพ์ก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีหรือว่ารันอยากจะลาออกแล้วไปหางานใหม่ทำไม่ดีกว่าครับงานเดี๋ยวนี้มันหายากทำอะไรกันอยู่คะนั่นหัวเรือแม่ย่านางโบราณนี่คะผู้พันกับเมย์เพิ่งเอาขึ้นมาได้เมื่อตอนบ่ายตำรวจมาดูแล้วแล้วก็มอบหมายพวกเราเอามาดูแลกันต่อเองยายเมย์เนี่ยนะคะใช่ครับพวกเราเห็นเขาหอบขึ้นมาจากน้ำกับตาเลยครับดาไม่อยู่แค่ครึ่งวันพลาดอะไรสนุกไปเยอะเลยนะคะเนี่ยตื่นเต้นระทึกขวัญที่สุดเลยครับมีหน้าล่ะดาถึงเห็นเมย์กับผู้พันยืนคุยกันดูสนิทสนมเลยเขาลงไปในน้ำด้วยกันมาหรอคะคือเมย์เขาตกน้ำเนี่ยแล้วผู้พันลงไปช่วยเลยบังเอิญได้หัวเรือติดขึ้นมาด้วยยายเมย์นี่เสือซุ่มจริงๆเลยนะคะเนี่ยว่ายน้ำเก่งถึงขั้นลงไปเอาหัวเรือขึ้นมาได้แสดงว่าต้องแอบไปหัดเรียนว่ายน้ำมานานแล้วจะว่าไปผู้พันประสูติก็ดูคล้ายๆกับผู้ชายที่เราเห็นในสระว่ายน้ำวันนั้นเลยนะคะพี่กรณ์ในสระว่ายน้ำดาอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมว่าหัวเรือมันคล้ายหน้าตาใครๆคุณกันนะคุณก็พูดไปเรื่อยฉันเนี่ยเหมือนคนโบราณขนาดนั้นเหรอคุณแต่คุณสวยกว่าค่อยฟังได้หน่อย
ฉันบอกแล้วว่าฉันจะเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ใครเหรอฉันมั่นใจนะคุณต่อไปก็ไม่นะคุณแต่ตาดีมากเลยนิดนึงมีอะไรหรือเปล่าคะพี่กรณ์พี่ไม่สบายใจอ่ะเลยว่าจะมาบอกเมย์ให้ไปตรวจร่างกายดูหน่อยเผื่อเป็นอะไรที่มองไม่เห็นจะได้รีบรักษาขอบคุณนะคะพี่กรณ์พี่กรณ์ไม่ต้องคิดมากนะคะเมย์แข็งแรงดีนี่ดูสิเห็นไหมเมย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแล้วว่าแต่เรื่องหัวเรือล่ะคะเราจะเอาไว้ที่โอ๊ยนั่นไงคุณไม่สบายหรือเปล่าฮะเรื่องนั้นน่ะเมย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่พวกเราต้องช่วยกันปิดเป็นความลับว่าเอาหัวเรือไปเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวพวกโจรู้เข้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอีกพี่ว่าเมย์รีบกลับไปพักเถอะท่าทางจะไม่สบายแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเมย์กลับก่อนแล้วกันนะคะเมย์ขอโทษทีค่ะไม่กลับแล้วไงจะนอนนี่เหรอเพื่อนฉันไปนะคุณเมย์ป้าวีออกไปทำอะไรมาคะเนี่ยแล้วทำไมไอ้ชุดไม่เหมือนกับไอ้ชุดที่ใส่ไปเมื่อเช้าเลยล่ะคะเนี่ยป้าวีคะเมย์มีข่าวดีจะบอกค่ะข่าวดีข่าวดีอะไรคะจู่ๆเนี่ยเมย์ก็ว่ายน้ำไปแล้วนะคะเฮ้ยคุณเมย์ป้าวีไม่ต้องตกใจไปค่ะเมย์ปลอดภัยดีวันนี้เนี่ยเมย์ลงไปว่ายน้ำแล้วเมย์ก็หัวเรือขึ้นมาได้ด้วยนะคะเฮ้ยแต่มันอันตรายนะคะโอ้ยคุณเมย์นี่จะทำให้ป้าหัวใจวายตายหัวใจไม่วายตายหรอกค่ะป้าเมย์ก็ปลอดภัยแล้วนี่คะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยป้าหวีต้องห้ามบอกคุณพ่อเด็ดขาดนะคะสัญญากับแม่ก่อนนะนะป้าหวีคนสวยของเมย์อย่าบอกคุณพ่อนะ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 เมย์รักป้าหวีที่สุดในโลกเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมย์รีบไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อกลับมานะเอาหัวเรือไปไว้ที่ไหนดีคะพี่กรณ์วางไว้ที่ห้องนอนพี่ก่อนก็ได้นะพี่กลัวว่าวางไว้ข้างนอกเนี่ยจะไม่ปลอดภัยจะดีเหรอครับพี่จริงๆวางไว้ในห้องเก็บของจะปลอดภัยกว่านะครับไม่ได้หรอกลันหัวเรือแม่ย่านางเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเคารพไม่ควรเก็บไว้ที่ห้องเก็บของอ่ะงั้นเอาไปไว้ที่ห้องดาก่อนก็ได้ค่ะดาไม่กลัวอยู่แล้วพี่ช่วยเราได้แค่นี้นะลันจริงๆผมก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นหรอกครับกลัวก็บอกว่ากลัวเถอะลันไม่เห็นต้องอายเลยปกติลันก็ไม่เห็นจะกลัวอะไรพวกนี้เลยนี่ทำไมจู่ๆก็กลัวขึ้นมาล่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าผมขอเวลาตั้งสติหน่อยแล้วกันนะครับงั้นยกไปไว้ที่ห้องดาเลยก็ได้ค่ะดาอยู่กับของพวกนี้จนชินไม่กลัวอยู่ละเอาอย่างนั้นก็ได้ปลายลันช่วยพี่ยกไปเก็บไว้ที่ห้องดาเลยครับฝั่งนู้นนะระวังนะคะประตูแคบนะระวังนะลันนะมองดีๆนะครับพี่สายขวาระวังนะวางไว้ที่ไหนดีจ๊ะจ๊ะเอาไว้ตรงโต๊ะบนนั้นเลยค่ะได้ค่ะตรงนี้นะค่ะตรงนั้นเลยค่ะค่อยๆ
พี่ดาให้เอาผ้าคลุมไว้ดีกว่าไหมครับได้ร้อยรับรองค่ะว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัย 100% งั้นเดี๋ยวพวกเราออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินกันดีกว่านะพี่เป็นเจ้ามือเองอุ๊ยดีมากเลยครับลาปากผมเลยว่าแต่พี่น่าจะชวนพี่เมย์มากินด้วยนะครับเพราะว่างานเนี้ยพี่เมย์เป็นฮีโร่นำหัวเรือขึ้นมาจากน้ำเลยนะครับถ้าอย่างงั้นก็ต้องชวนผู้พันด้วยนะเพราะว่าผู้พันเนี่ยมีส่วนช่วยเมย์เอาหัวเรือขึ้นมาพี่ว่าไม่ต้องดีกว่านะเมย์ต้องพักผ่อนงั้นออกไปเลยมั้ยดูละครจบแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะครับผมยังกด Subscribe แล้วคุณผู้ชมนะครับกดหรือยังครับห้ามพลาดนะครับ